อ๋อยังไม่ได้คบกันค่ะคือไม่ยังไม่ได้คบกันคือก็ต้องแต่ว่ายอมรับว่าเรารู้จักกันนะคะก็คือในฐานะศึกษากันอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ค่ะก็ในฐานะตอนนี้เป็นยังไงคะออกมาก็เราก็กำลังศึกษากันอยู่ค่ะอันนี้คือเริ่มคบกันมานานหรือยังไม่นานค่ะไม่นานปีอะไรไหมคะไม่ถึงปีแน่นอนค่ะมีคนมาคอมเมนต์เหมือนประมาณว่าเรากับพี่แอมมาจริงๆเราคบกันมาประมาณปีหนึ่งแล้วไม่จริงเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเรารู้จักกันมาประมาณแค่3เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครแนะนำให้รู้จักอะไรนะเจอกันได้ยังไงคะรู้จักกันได้ไงก็คือมีโอกาสบังเอิญได้เจอกันในงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าทางพี่แอมจีบเราก็พอมีโอกาสได้เจอกันแล้วก็รู้จักกันผ่านกันแนะนำของเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็โอเคค่ะก็ที่มีคนเข้าหาเราเป็นยังไงคะออมจ๋าขอไลน์ปิ๊งปังก่อนหรือให้มีแบบมีข้อสื่อแม่สื่อเข้ามาหาก่อนไหมยังไงโอ้ดีเทลมากเลยอันนี้ก็คือเรามีโอกาสได้เจอกันน่ะล่ะค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกันในเรื่องงานหรืออะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยมันก็เป็นความรู้สึกดีๆที่เราก็ยังเหมือนยังบอกออมก็ยังบอกไม่ค่อยได้ว่ามันอยู่ในสถานะแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าตอนนี้ก็รู้สึกดีวันนี้จะคุยอะไรกันเหมือนเดิมเลยค่ะก็ออกมาเราได้ไม่ได้ตั้งใจยังไม่ได้ตั้งใจจะเปิดเผยคือออมก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะเปิดหรือว่ามีความตั้งใจที่จะปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะออมก็พยายามใช้ชีวิตตามธรรมชาติของออมอะค่ะแล้วได้คุยกับพี่แอมไหมคะพอมันเริ่มมีข่าวออกมาแบบนี้แล้วค่ะก็มีคุยกันบ้างค่ะคุยกันบ้างว่ายังไงบ้างก็เขาก็ถามว่าแล้วเรายังไงโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบความสัมพันธ์แต่ละวันมันยังไงบ้างคะออมค่ะมันดีขึ้นเรื่อยๆไหมสนิทขึ้นเรื่อยๆไหมยังไงคะก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะมันทำใจที่เขาต้องไหนนะคะออมคุยคนเดียวค่ะคุยคนเดียวคือจริงๆออมเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ได้คาดหวังอะไรนะคะกับเรื่องตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจังหวะชีวิตเราแบบไปเจอใครแล้วเรารู้สึกว่าเราโอเคหรือเราสบายใจที่จะคุยกับเขาอะไรเงี้ยออมก็อยากปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติค่ะแล้วอย่างพอเป็นข่าวแล้วได้คุยกับพี่แอมมีการตกลงกันไหมคะว่าเราควรจะเปิดหรือเราควรจะตอบอะไรยังไงคือไม่เชิงตกลงกันนะคะแต่ว่าคุยกันเฉยๆว่าเราพูดความจริงที่มันเกิดขึ้นมีกังวลที่จะโอกาสจะพัฒนาไปมากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็น่าจะมีลุ้นใช่ไหมคะก็มีทิศทางที่ดีนะคะเรามีกังวลบ้างไหมคะเพราะว่าพี่แอมเขาก็มีข่าวคนในวงการบันเทิงมาก่อนอะไรเงี้ยลูกก็คือถามว่ากังวลไหมคือพยายามแบบอยู่กับปัจจุบันมากกว่าพยายามคิดถึงความสัมพันธ์ของเรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราสองคนจะโอเคกันไหมหรือว่าสบายใจที่จะอยู่ด้วยกันไหมอันนี้ออมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่ากังวลเรื่องดราม่าของแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยไหมคะแฟนๆเราใช่ไหมคะก็จริงๆออมก็อยู่วงการมานานแล้วเหมือนกันนะคะเหมือนจะไม่นานแต่ว่าก็นานแล้วเหมือนกันคือพอเราอยู่ตรงนี้มาเราก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการที่เราคิดมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากขึ้นเราก็คิดว่าตอนนี้ออมพยายามคิดทุกอย่างให้น้อยที่สุดแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของความรู้สึกจริงๆนะคะมันก็มีคนเปรียบเทียบกับพี่อ้ําเนาะแบบคือจริงๆออมแบบไม่อยากให้เกิดเรื่องหรืออะไรเกิดท็อปิกอะไรแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่เขาก็เป็นคนที่เราเคารพแล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่คือเราชื่นชมเขาอะออมรู้สึกว่าเราควรที่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเราอะไรเงี้ยค่ะออมมันมีแบบคนเข้ามาพูดถึงหรือมาแบบมาคอมเมนต์อะไรเราบ้างไหมพอมันมีข่าวออกมาจริงๆออมอะเป็นคนที่ไม่อ่านคอมเมนต์ในโซเชียลมาสักพักแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาออมก็ไม่รู้เป็นไรนะออมเป็นคนที่โดนด่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยออมก็ตัดปัญหาด้วยการที่เราไม่อยากจะเห็นหรือว่าไม่อยากจะเสพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้อ่านเลยค่ะกลัวเราจิตตกหรือว่าอะไรยังไง
คือตอนที่เราภูมิต้านทานยังไม่ค่อยดีอะค่ะเราอ่านก็ต้องยอมรับว่าเราจิตตกนะเรานอยแบบเราทำอะไรผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็เป็นการแก้ปัญหาของออมนะออมไม่รู้ว่าแบบว่าเพื่อนๆคนอื่นเขายังไงอะไรเงี้ยแต่สำหรับออมก็แบบไม่อ่านดีกว่าถ้าหลังจากนี้เราอาจจะถูกจับตามองเรื่องความรักเป็นพิเศษแน่ๆจริงๆก็เตรียมใจมาตั้งนานแล้วล่ะค่ะเพราะว่าออมตอมเข้าใจว่าคือการที่เราอยู่ในวงการนะคะคือมันก็เป็นเรื่องปกติที่แบบว่าเรื่องของเรามันอาจจะทุกคนอาจจะต้องรับรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความเข้าใจตรงนี้ค่ะแฟนคลับเป็นยังไงบ้างแฟนคลับนะคะเขาก็น่ารักนะคะเขาก็ซัพพอร์ตเราแบบคือเขาก็พอเห็นข่าวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งข้อความว่าเอ้ยอยากให้ออมแฮปปี้นะอะไรที่ออมแฮปปี้เขาก็จะแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างกระแสแฟนคู่จิ้นของเราไหมคะกับไมค์อะไรกับจิ้นกับไมค์ไปแล้วอ๋อคือไม่รู้ว่าดับหรือไม่ดับแต่ว่าออมว่าคือออมกับไมค์ก็อยู่ในวงการมานานแต่ว่าแล้วช่วงหลังๆเราก็ไม่ได้มีผลงานคู่กันเยอะแต่วันนึงที่สมมุติเรากลับมาทำงานด้วยกันออมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีอย่าเรียกว่าดับเลยค่ะคือเราก็เป็นคนในวงการด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็แวะเวียนมาเจอกันได้ตลอดค่ะอย่างไมค์เองเขารู้เรื่องความสัมพันธ์เรากับพี่แอมมั้ยคะจะปรึกษาได้คุยอะไรอย่างงี้ปรับทุกข์อะไรคุยกันบ้างระบายกันไม่ได้คุยกับไมค์เลยไม่ได้คุยเลยใช่ค่ะเพราะว่าคือไมค์งานยุ่งมากอยู่ที่จีนแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้ไลน์ด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ปรึกษาเรื่องนี้ค่ะข้อมาหรือคอมเมนต์ที่มันเข้ามามันบั่นทอนความสัมพันธ์ของเราไหมอ่ะจริงๆไม่ค่ะเพราะว่าไม่เห็นเลยค่ะไม่อ่านเนาะใช่คือมันเป็นการแก้ปัญหาของออมเองเพราะว่าออมไม่อยากให้ปัจจัยภายนอกอะไรต่างๆคือมาเป็นตัวแปรในการที่เราจะรู้สึกอะไรหรือว่าคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบใช้คำว่าเปิดตัวหรือแบบชี้ชัดในความสัมพันธ์หรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่ละค่ะมันคือการจะคบกันไม่คบกันเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเรื่องของคนสองคนเลยต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาว่าเราเข้ากันได้ระดับไหนด้วยนะมันมีหลายแบบแล้วก็คือคนแต่ละคนก็จะมีองค์ประกอบทางด้านชีวิตแบบว่าหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องดูไปอีกสักพักนึงก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะคะประทับใจก็อะไรนะเขาน่ารักให้แคร์ออมยังไงบ้างจริงๆคือออมว่าผู้หญิงแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สำหรับออมเนี่ยออมไม่ค่อยต้องการการเทคแคร์หรืออะไรแต่ออมต้องการการคุยแล้วแลกเปลี่ยนมุมมองหรือว่าทัศนคติอะไรที่ตรงกับเราแล้วสามารถที่จะไกด์เราหรือนำพาเราไปแบบในสิ่งที่ดีขึ้นได้อะไรแบบนี้ออมจะโอเคแบบนี้ค่ะอย่างที่บ้านเราโตแบบกับออมค่อนข้างเยอะไหมอายุก็ดูประจักษ์ไหมคะก็ออมก็ไม่ได้คิดถึงจุดนั้นนะคะใช่แต่เราก็ดูกับคนที่อายุมากกว่าชอบเหลือคุยมากกว่าไอ้อะไรอ่ะสืบย้อนกลับบ่หรืออะไรไม่คืออ้อมว่าเรื่องแบบนี้อย่างที่อ้อมเคยบอกว่าอ้อมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสเปคตายตัวคือเราก็ดูว่าใครที่เข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเราคุยแล้วโอเคอ่ะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีใหม่ไปไหนมั้ยคะอ้อมปีใหม่ไปไหนกันคะปีใหม่ก็มีแพลนค่ะไปเที่ยวเหมือนกันต่างประเทศอ๋อไม่ใช่สิไปกับเพื่อนสิไปกับเพื่อนมันเป็นแพลนที่แพลนมาตั้งนานแล้วค่ะแพลนมาร่วมครึ่งปีแล้วค่ะใช่ค่ะชวนไปด้วยทริปไหมคะอ๋อไม่ค่ะชวนเขาไหมคะคือจริงๆเหมือนว่าเขาจะไปยุโรปอยู่แล้วแต่ว่าเราไปอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะก็เขาไปทำงานค่ะว่าไม่รู้ว่าถ้าเกิดทำงานเสร็จแล้วอาจจะแวบมาเราก็ไม่รู้ถ้าเกิดทำงานไม่เสร็จก็อาจจะไม่ได้เจอเขาไปยุโรปไปอังกฤษใช่จะมีทริปร่วมกันบ้างไหมคะออมยังไม่ถึงขนาดนั้นเลยค่ะคือช่วงนี้ออมถ่ายละครนี่แหละค่ะคือช่วงที่จะหยุดได้ก็จะเป็นแค่ช่วงปีใหม่หยุดยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเนาะชมคลิปจัดเต็มแบบนี้ได้อีกเพียบกด subscribe ช่อง9 Entertainment Official ได้เลยค่ะ